สวัสดีนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เรามาต่อกันนะในตอนที่6ซึ่งเป็นการขึ้นโครงสร้างของหลังคานะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำก่อนหลังจากที่เราเทพื้นไปแล้วนะเพราะเราจะได้มีร่มในการทำงานบริเวณด้านใต้นะครับแล้วก็ต้องพูดไว้เหมือนเดิมนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับขั้นตอนต่างๆหรือว่าสิ่งที่ทำต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องดังนั้นใครที่เข้ามาดูนะครับผมอยากให้ดูเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นนะครับแล้วถ้าจะทำจริงๆเนี่ยอยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกนะครับไม่ใช่ดูผมแล้วเอาไปทำตามเลยเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมีทั้งไม่ถูกต้อง 100% ไปบ้างนะครับดังนั้นอยากให้ดูแล้วก็พิจารณาให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะผมเนี่ยทำคนเดียวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเนื่องจากพื้นที่ผมได้เทไปนะครับผมมีความตั้งใจที่จะปูกระเบื้องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะใช้ตัวไม้กวาดทางมะพร้าวนะมากวาดเพื่อเพิ่มความหยาบให้กับพื้นผิวนะครับเวลาปูกระเบื้องเนี่ยมันก็จะได้ยึดติดได้แน่นนะครับช่วง 3-4 วันแรกนะผมก็จะมีการมาฉีดน้ำนะครับที่พื้นปูนด้วยตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปสั่งวัสดุที่เราจะใช้ในการทำโครงหลังคามานะครับซึ่งเหล็กหรือว่าขนาดของเหล็กต่างๆเนี่ยผมได้ทำคลิปแนะนำไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้สั่งเหล็กมาตามจำนวนนะครับที่ผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นี่นะครับตอนนี้ผมสั่งของเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นเหล็กที่ผมจะใช้ทั้งหมดในงานนี้สำหรับทำหลังคาต้องบอกว่าทั้งหมดที่เห็นนี้นะครับงบประมาณที่ใช้ไปอยู่ประมาณ 20,000 นะครับก็ตามที่ผมได้ทำคลิปแนะนำไปว่ามีวัสดุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมเนื่องจากหน้างานนี้เป็นงานที่สูงครับผมเลยคิดว่าจำเป็นต้องมีนั่งร้านนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะผมก็เลยได้ไปยืมนั่งร้านนะครับเข้ามา1อันนะครับซึ่งตัวนี้มีล้อด้วยนะครับทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกใครจะทำนับแนะนำว่าต้องมีเลยนะครับนั่งร้านถัดมานะก่อนที่เราจะเอาเหล็กไปใช้งานนะผมก็ได้มาทำสีหรือว่าทาสีกันสนิมให้กับเหล็กก่อนนะซึ่งตัวที่ผมใช้นะครับสีจะเป็นของฮีโร่ลัตเทคทวินวันนะเป็นของวูดเทคนะตัวนี้ผมใช้งานเป็นประจำนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือเป็นได้ทั้งสีกันสนิมนะครับแล้วก็เป็นสีจริงที่เราจะทาด้วยเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมจะทาสี1รอบก่อน1เที่ยวก่อนนะครับเป็นสีกันสนิมให้กับตัวเหล็กของเราก่อนแล้วจากนั้นนะเมื่อเราขึ้นโครงอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทาซ้ำอีกรอบนึงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะทาสีกันสนิม1เที่ยวก่อนแต่เราก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับเป็นสีตัวเดียวกันนั่นก็คือตัว Hero Latex Twin 1นะครับนี่นะครับผมก็เอาเหล็กต่างๆเนี่ยมานะครับแล้วก็ไล่ทาสีไปเลย1เที่ยวนะครับทุกด้านนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเหล็กเนี่ยของผมเนี่ยมีสนิมขึ้นด้วยเพราะว่าเอามาวางไว้นะวันนั้นฝนตกพอดีเลยนะวันที่เอามาวางก็เลยคิดว่าต้องรีบทำสีทาสีกันสนิมก่อนเลยนะครับสำหรับเหล็กของเราถ้าใครได้มาเนี่ยก็คือต้องทาสีกันสนิมไว้ก่อนนะครับเราอาจจะยังไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าตัวสีกันสนิมเนี่ยก็จะช่วยกันสนิมไม่ให้ขึ้นนะครับแล้วในงานนี้ผมเลือกใช้เป็นเหล็กดำนะครับเหล็กกล่องดำแต่ถ้าใครจะใช้เป็นเหล็กกาวไนท์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานครับนี่นะครับก็จะเป็นเหล็กที่ผมได้เตรียมไว้ทำสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รอบนะ1เที่ยวเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทาเที่ยวนึงหลังจากขึ้นโครงเสร็จถัดมานะสิ่งที่ทำเลยก็คือการหาระดับนะครับหรือว่าการหาระดับของเสาทุกต้นนะครับใหเป็นระดับที่เท่ากันนะครับซึ่งในงานนี้ผมเลือกใช้เป็นเลเซอร์นะครับผมก็เลยมาทำช่วงเย็นๆหน่อยเพราะว่าแสงเลเซอร์มันจะเข้มนิดนึงนะครับเราจะหาระดับนะครับทุกกับเสาทุกต้นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะใช้ระดับตรงนี้นะครับไปการหาตำแหน่งของเพจที่เราจะยึดที่หัวเสาของเสาแต่ละต้นนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่มีเลเซอร์เนี่ยสามารถใช้เป็นสายยางน้ำนะครับหาระดับที่เสาทุกต้นก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำโครงหลังคากันนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องทราบเลยก็คือเรื่องของโครงสาหลังคานะตรงนี้ซึ่งถ้าใครดูมาตั้งแต่ตอนแรกนะผมทำให้เสาตัวนู้นน่ะสูงกว่าเสาตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ10เซนนะครับซึ่งผมลองมาคิดใหม่แล้วนะครับ10เซนเนี่ยมันจะได้องศาอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับก็คือ 1.45 องศานะโดยประมาณนะครับก็คือตรงนี้มันกว้าง4เมตรนะครับแล้วความต่างของตัวหลังคาอยู่ที่10เซนนะครับมันจะได้องศาอยู่แค่ 1.45 นะครับแต่
ตามหลักแล้วนะครับการทำโครงหลังคาทรงแบบนี้เนี่ยมันควรจะได้สักอย่างน้อยนะครับ2องศาขึ้นไปนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับจากที่ผมคิดนะครับจะเอาตัวเพจเนี่ยไปวางบนหัวเสาเลยนะครับมันจะไม่ได้นะครับเฉพาะเสาหลังที่สูงกว่านะครับผมจะต้องมีการเติมให้เพจเนี่ยสูงขึ้นไปอีกประมาณ10เซนนะครับเพื่อให้องศาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าเพจเติมขึ้นไป10เซนนะครับมันจะทำให้ความต่างของหลังคาเนี่ยอยู่ที่20เซนนะครับแล้วมันจะได้องศาอยู่ประมาณ 2.9 นะครับอันนี้ผมคิดว่าเพียงพอละนะครับประมาณใช้ 2.9 องศานะครับซึ่งตรงนี้ใครจะทำต้องพิจารณาให้ดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับก่อนที่จะตั้งเสาแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้องศาหลังคาเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วน้ำมันจะไหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดมาเพราะผมลืมคำนวณเรื่ององศาหลังคานะผมใช้ระยะแค่10เซนแต่ตรงนี้มันกว้าง4เมตรนะครับตรงนี้ลองคิดดีๆนะครับก่อนทำนะครับเราจะได้วางเสาให้ต่างระดับกันไปเลยตามที่เราต้องการนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องมีการต่อหัวเสานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันวิธีการของผมคือผมต้องการที่จะวางเพจเนี่ยให้มันต่างกันไปเลยที่20เซนเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้วิธีการเชื่อมเหล็กที่เพจเสริมขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองเลือกวิธีการดูนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาวัดนะครับระยะที่หัวเสามาถึงระดับที่เราได้หาไว้ด้วยเลเซอร์ทุกต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ทราบว่าณปัจจุบันเนี่ยความสูงของเสานะครับของแต่ละต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะใช้ค่าที่ได้ตรงนี้เนี่ยมาหาวิธีการวางเพจที่หัวเสาแต่ละต้นอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะผมได้ระยะนะครับจากหัวเสามาถึงระดับที่เราได้หาไว้แล้วนะทุกต้นเลยทั้ง6ต้นนะครับทีนี้นะครับเราต้องการให้เสาหลังเนี่ยสูงกว่าเสาหน้าอยู่ประมาณ20นะครับจากข้อมูลที่ได้นะเราจะเห็นว่าเสาหน้ากับเสาหลังเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ประมาณ10นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องมีการต่อนะครับหรือว่าเพิ่มความสูงของเสาหลังเนี่ยโดยการทำให้ตัวเพจเนี่ยมันสูงขึ้นมาอีกประมาณ10เซนนะครับดังนั้นผมจะมีการเสริมนะครับให้ตัวเสาหลังเนี่ยมีความสูงเพิ่มขึ้นมาประมาณ10เซนส่วนเสาหน้าเนี่ยเราก็จะใช้ระดับเดิมของเขาเลยนะครับก็คือประมาณ170นะครับที่เราได้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเพจเนี่ยติดที่หัวเสาหน้าได้เลยนะครับแต่เราจะเซตให้2เสาหน้าของเสาหน้าเนี่ยมันเท่ากันด้วยนะครับปรับระดับที่มันอาจจะยังต่างกันอยู่นะครับหน่อยๆเนี่ยให้มันเท่ากันด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยวิธีการนะครับที่เราจะวางเพจบนหัวเสาเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับซึ่งในของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการเจาะรูที่ตัวเพจนะครับให้ได้ตำแหน่งเดียวกับตัวเหล็กที่มันโผล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครจะทำเนี่ยลองดูวิธีอื่นนะครับอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับเมื่อผมได้ตำแหน่งแล้วผมก็จะมาขีดเส้นตามตำแหน่งที่เราได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้ที่จะเห็นคลิปที่ผมใช้เนี่ยใช้เวอร์เนียร์นะครับในการขีดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆนะดังนั้นใครจะทำเนี่ยเวอร์เนียร์เนี่ยมันไม่ควรเอามาขีดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวปากเวอร์เนียร์เนี่ยมันสึกหรือว่าเสียหายได้เนาะก็ลองดูเป็นนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีละกันนะครับถ้าใครจะทำก็พิจารณาดีนะครับอาจจะใช้วิธีการอื่นที่จะหาตำแหน่งนะครับนี่นะเมื่อผมได้ตำแหน่งแล้วนะครับของตัวเหล็กทุกแผ่นเนี่ยผมก็จะเอาตำแหน่งที่ได้ตรงนี้นะครับไปเจาะรูนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยไอ้ตัวเหล็กที่มันโผล่ขึ้นมานะครับจะมีขนาดไดมิเตอร์อยู่ประมาณสัก9มิลดังนั้นรูที่ผมจะเจาะเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไดมิเตอร์ของเหล็กที่โผล่มาครับผมจะเจาะอยู่ประมาณสัก 10.5 มิลนะครับเนี่ยเราก็จะได้รูที่เราเจาะทั้งหมด4รูตามตำแหน่งของเหล็กหัวเสาที่มันโผล่ขึ้นมานะครับอาจจะดูเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากนะเพราะว่าการเจาะเหล็กตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ผมเสียเวลาเจาะเหล็ก6แผ่นนะครับ6แผ่นเนี่ย4รูก็24รูเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับใช้ในการเจาะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพจเนี่ยก็ต้องมีขนาดหน้ากว้างนะครับเท่ากับตัวขนาดของตัวเสาเลยนะครับอย่างเสาเนี่ยขนาด5นิ้วเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กเพจขนาด5นิ้วเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อผมเจาะรูเหล็กเพจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาเหล็กเพจเนี่ยไปติดตั้งที่ตัวหัวเสาเลยนะครับซึ่งวิธีการของผมเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นการใส่ปูนไปด้วยเลยนะเพราะผมคิดว่าไหนๆก็ทำแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปเลยนะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ใส่ปูนก็ได้เราไปใส่ที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูขั้นตอนดีๆนะครับสำหรับใครจะทำนะซึ่งปูนที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปูนโครงสร้างธรรมดาเลยผสมกับทรายนะครับอัตราส่วน2:1ปูน2ส่วนแล้วก็ทรายหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใส่ไปบริเวณด้านใต้อันนี้ก็จะเป็นหัวเสาแรกที่ผมทำนะครับก็จะเห็นว่ามีผมใส่ปูนเข้าไปให้เต็มเลยด้านใต้นะครับ
เพื่อเป็นตัวที่จะช่วยรับแรงน้ำหนักอีกทีนึงจากเพจนะครับที่จะส่งลงมาที่เตาเนาะตัวปูนเนี่ยเราผสมเป็นปูนคอนกรีตนะครับใส่เข้าไปไม่ต้องใส่หินนะผมใส่ปูนกับทรายแล้วก็ผมจะตัดนะครับแล้วก็เจียให้เสมอผิวเนี่ยเฉพาะจุดที่มีเหล็กผ่านแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือเหล็กไม่ผ่านนะครับเหล็กไม่ผ่านมันจะมีเหล็กแค่มาขวางแนวนี้ที่วิ่งมานะผมก็ทำให้ระยะมันได้นะประมาณ5เซนตรงนี้ไม่มีอะไรมาขวางนะครับผมก็จะเจียตรงนี้เสมอแค่2จุดนะครับจุดไหนที่มีเหล็กผ่านเนี่ยผมจะตัดให้เรียบเสมอเลยแล้วก็เจียให้เรียบแบบนี้ส่วนตรงนี้ไม่ผ่านเราก็ไม่ต้องเจียก็ได้นะครับถัดมานะครับผมก็จะมาตั้งเพจอีกเสาด้านหนึ่งนะเป็นเสาด้านหน้าเหมือนกันซึ่งเสาตรงนี้ต้องมีระยะความสูงที่เท่ากันด้วยนะครับจากระดับที่เราได้หาไว้ผมก็เลยจะไปวัดจากตัวเพจต้นแรกนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับว่าได้ระยะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมาเซตให้ระยะตรงนี้เนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะว่าเสาสองต้นนี้มันต้องสูงเท่ากันนะครับผมก็จะพยายามตั้งเพจเนี่ยให้มีความสูงที่เท่าๆกันแล้วก็จุดที่สำคัญนะครับในการเชื่อมเพจกับตัวเหล็กเนี่ยผมแนะนำว่าต้องเชื่อมด้านใต้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่องมันอาจจะเล็กนิดนึงนะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะเชื่อมด้านใต้ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเพจมันอาจจะยึดกับตัวหัวเสาเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะครับตัวอย่างหัวเสานี้นะครับเป็นตัวหัวเสาที่อยู่ตรงหัวมุมนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหล็กมาพาดแนวนี้นะครับแล้วก็แนวนี้ด้วยนะครับผมก็จะเจียหลบนะครับทั้ง2แนวทั้งแนวนี้กับแนวนี้นะครับส่วนอันเนี้ยผมจะไม่เจียหลบเพราะว่ามันไม่ถูกใช้งานหรือถูกขัดขวางอะไรนะครับผมจะเชื่อมพอกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับจุดสำคัญของตัวนี้นะครับเราต้องเชื่อมทั้งด้านบนนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านใต้ด้วยต้องพยายามเชื่อมด้านใต้ตัวแท่งเหล็กครับกับตัวเพจเนี่ยยึดกันด้วยนะครับมันจะได้แข็งแรงเพราะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของระดับเนี่ยต้องได้นะครับผมอย่าให้มันเอียงมากเกินไปนะครับอย่างน้อยมันต้องได้ระดับนะครับระดับหนึ่งนะครับทั้งแกน x แล้วก็แกน y นะครับแบบนี้นี่นะครับตอนนี้นะผมเซตระยะนะครับเพจบนหัวเสาเนี่ยนะครับมาถึงแนวระดับของเราเนี่ยทั้ง2ต้นนี้นะครับ2ต้นหน้าเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับซึ่งระยะที่ผมได้อยู่ที่173.5 เซนนะครับซึ่งเป็นระยะของ2เสาแรกเสาหน้าแรกนะครับทีนี้เสาหลังเนี่ยผมบอกไว้ว่ามันต้องสูงกว่า20เซนดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเซตเพจนะครับที่หัวเสาหลังเนี่ยทั้ง3ต้นนะครับให้ได้อยู่ที่ 193.5 เซนนะครับเพื่อให้2ระดับเนี้ยมันต่างกัน20เซนเนื่องจากตัวเสาแถวหลังเนี่ยนะครับผมต้องการยกระดับขึ้นมา10เซนเพื่อให้องศาของหลังคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยส่งผลเนี่ยให้เราสามารถที่จะเชื่อมได้ง่ายกว่านะครับทั้งสามารถเชื่อมบริเวณทางด้านใต้ของเพจได้ด้วยนะเพราะมันมีช่องว่างที่สามารถจะเข้าไปเชื่อมได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เป็นมุมเสานะผมก็จะมีการตัดหลบนะครับแล้วก็เจียหลบบริเวณที่มีเหล็กมันผ่านนะส่วนที่ไม่ผ่านเนี่ยผมก็จะไม่มีการเจียหลบนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเชื่อมตัวเสาอีกต้นนึงที่อยู่บริเวณด้านริมเลยนะครับนี่ครับจะไม่ทำอันกลางก่อนนะครับผมจะมาเชื่อมอันริมนะครับให้ระยะได้เท่ากันนะครับความสูงที่ 193.5 จากนั้นนะครับผมก็จะมาเชื่อมเสากลางนะครับโดยวิธีการเชื่อมเสากลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้วิธีการวัดนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการขึงด้วยเอ็นนะครับจากเสาหัวกับเสาท้ายที่เราได้เชื่อมไว้ก่อนหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะปรับระดับให้ตัวเพจของเสากลางตรงนี้นะครับซึ่งมันต้องสูงเท่ากันให้เสมอกับแนวเส้นเอ็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเซตเสาตรงกลางนะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับกับการวัดเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้เป็นเอ็นแบบนี้มันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็ได้ระยะที่แม่นยำด้วยนี่นะครับหลังจากที่เราเชื่อมตัวเพจหัวเสานะครับบริเวณเสาแถวหลังเสร็จแล้วจะได้แบบนี้เลยจะเห็นว่ามันก็จะมีช่องว่างระหว่างเพจกับตัวหัวเสาอยู่ประมาณสัก10เซนกว่าเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละเสาด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมวางเพจที่หัวเสาเนี่ยครบทั้ง5ต้นแล้วนะครับทั้ง2เสาหน้านะครับเท่ากันที่173.5ส่วนแถวหลังนะครับ
ทุกต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 193.5 ซึ่งห่างกัน20เซนนะครับแต่มันจะมีอยู่เสาหนึ่งนะครับที่ผมหลบลงไป1เมตรนะเสาต้นนู้นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าความสูงมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการคำนวณเบื้องต้นคร่าวๆกันนะครับนี่ครับจากข้อมูลที่เราจะได้นะที่ผมบอกไปนะเสาหน้าเนี่ย 173.5 เสาหลัง 193.5 มันห่างกัน20เซนใช่ไหมครับห่างกัน20เซนที่ระยะความห่างตรงเนี้ย4เมตรนะครับทีนี้เราอยากรู้ไอ้เสาที่เราลดไปเนี่ย1เมตรตรงเนี้ยต้องสูงเท่าไหร่นะครับก็คิดง่ายๆเลยจาก4เมตรเนี่ยนะครับความสูงอยู่ที่20เซนนะครับถ้า1เมตรจะเท่าไหร่มันก็จะได้อัตราส่วนลดลงมานะอยู่ที่5เซนนะครับก็คือเอา20เซนหารด้วย4เมตรมันจะได้อยู่ที่5เซนเนาะเนี่ยสิทุกระยะ1เมตรมันจะเพิ่มไปที่5เซนนะครับดังนั้นไอ้เสานี้มันก็จะได้เป็น 173.5 บวกกับอีก5เซนก็คือ 178.5 เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเซตระดับนะครับให้ได้ 178.5 เซนจากแนวระดับของเรานะครับแล้วก็ติดตั้งที่เสาต้นนี้นะครับที่เราลดไป1เมตรแบบนี้นะครับเป็นวิธีการเอาจริงนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเพจบนหัวเสาเสร็จได้ครบทุกต้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นโครงหลังคาได้เลยนะครับแต่ในงานนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใส่ปูนเข้าไปใต้เพจกับตัวหัวเสาก่อนนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะขั้นตอนนี้นะเอาจริงผมแนะนำว่าควรทำหลังจากที่เราติดตั้งโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้ผมมันเย็นแล้วด้วยนะผมก็เลยยังไม่อยากที่จะตัดเหล็กหรือว่าจะเชื่อมนะผมก็เลยคิดว่าอะไรมันทำได้ก่อนผมก็เลยมาทำเลยนะก็คือการป้ายตัวเนื้อปูนนะครับผสมกับทรายนะเป็นปูนโครงสร้างนะครับผสมกับทรายอัตราส่วน2ต่อ1แต่จริงๆนะครับก็จะมีปูนที่เหมาะสมกับงานลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าปูนนอนชิงนะครับตรงนี้ลองหาข้อมูลดูนะเผื่อใครอยากได้ปูนที่รับน้ำหนักได้มากกว่านี้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมลองคิดแล้วนะครับน้ำหนักของหลังคาเราเนี่ยไม่เกิน500กิโลกรัมผมก็คิดว่าตัวปูนที่ใส่ไปเนี่ยก็เพียงพอนะครับที่จะใช้กับงานลักษณะแบบนี้ได้ก็มาต่อกันนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาโครงเหล็กนะครับขึ้นไปติดตั้งนะครับบนหัวเสาที่เราได้วางเพจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยนะครับสิ่งแรกที่ผมทำคือการวางตัวคานเหล็กหรืออาเสนะครับอาเสแนวนี้ของผมเนี่ยมันยาวทั้งหมด9เมตรนะครับ9เมตรเนาะเพราะผมจะยื่นออกข้างเนี่ยข้างละ50เซนใช่ไหมครับทีนี้เหล็กเราเนี่ยมันยาวจริงแค่6เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้วิธีการตัดนะครับเหล็กครึ่งนึงนะครับ 4.5 เมตรมาแนวนี้แล้วก็อีกข้างนึงก็ 4.5 เหมือนกันแล้วให้ร้อยต่อเนี่ยมันอยู่ที่เสาต้นกลางนะครับให้ร้อยต่อของตัวเหล็กอยู่เสาต้นกลางแทนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการเอาเหล็กนะครับที่ผมจะใช้เป็นอาเสก็คือตัว4คูณ2นิ้วหนา 2.5 มิล นะครับเอาไปตัดให้ได้ขนาด 4.5 เมตร2ท่อนแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งด้านบนเลยจากนั้นนะผมก็มาตัดเหล็กนะครับขนาด4คูณ2นิ้วหนา 2.5 มิล เนี่ยให้ได้ความยาวอยู่ที่ 4.5 เมตรนะครับจำนวน2ท่อนแล้วก็เอาขึ้นไปติดทีละท่อนนะครับเหตุผลที่ผมไม่เชื่อมก่อนแล้วก็เอายกขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าผมทำงานคนเดียวนะครับผมยกขึ้นไม่ไหวนะเพราะว่าเหล็กท่อนนึงเนี่ยหนักประมาณสัก30กิโลนะครับต้องบอกว่าถ้าเชื่อม2ท่อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นคนเดียวได้ผมก็เลยต้องเอาขึ้นทีละท่อนนะครับท่อนละ 4.5 เมตรตรงบริเวณจุดรอยต่อของตัวเหล็กทั้ง2ท่อนเนี่ยผมก็จะให้อยู่บริเวณตรงเสาตรงกลางนะครับเพื่อให้มีจุดรองรับนะครับหรือจุดรับแรงของตัวแนวเชื่อมจากนั้นเราก็จะทำการเชื่อมนะครับตัวเหล็กของเรานะครับหรือตัวคานหรืออาเซของเราเนี่ยกับตัวเพจที่หัวเสาเนี่ยให้แน่นเลยตรงนี้แนะนำว่าเชื่อมให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะครับทุกแนวนะครับที่เหล็กสัมผัสกันนะครับระหว่างตัวคานเหล็กกับตัวเพจเหล็กของเราเนี่ยเชื่อมให้หมดเลยครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านใต้ถ้าเป็นไปได้และจะสังเกตเห็นว่าวิธีการตั้งเพจนะมันก็จะทำให้ตัวแนวของตัวเหล็กของเราเนี่ยตรงนะครับไม่มีแอ่นหรือว่าไม่มีต่ำลงไประหว่างจุดรอยต่อนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยก็ถือว่าวิธีการตั้งเพจตรงกลางเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับที่ผมได้แนะนำไปข้างต้นถัดมานะก็จะเป็นเสาคู่หน้าแล้วนะซึ่งเสาคู่หน้าเนี่ยผมต้องใช้เหล็กเต็มเส้นเลยนะครับยาว6เมตรเพราะว่ามันจะยื่นออกไปด้านข้างทางด้านขวานะครับประมาณ2เมตรนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะมีการตัดเหล็กแล้วก็เอามาต่อบริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับยื่นออกไปอีก50เซนเมื่อเราติดตั้งตัวอาเสทางด้านหลังนะครับคือเสาแถวหลังได้แล้วกับเสาแถวหน้าได้แล้วเนี่ยผมก็จะมาวัดระยะห่างนะครับระหว่างตัว
อาเสทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับว่าห่างเท่าไหร่ผมก็จะมาตัดเหล็กขนาด4คูณ2เหมือนเดิมนะครับเอามาเชื่อมยึดกันนะครับในแนวนี้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นการทำให้โครงสร้างของตัวหลังคาเราเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นนะครับเพราะเหล็กตัวนี้จะเป็นตัวช่วยยึดให้ตัวโครงสร้างของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมวางตัวคานหรือว่าตัวอาเสเนี่ยได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็คือตามสีเส้นสีน้ำเงินนะครับตามแบบตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือจุดเสานี้นะครับที่จะเชื่อมมาตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีการต่อนะครับจากเสานี้นะครับเสาที่ผมร่นไป1เมตรเนี่ยต่อยาวมานี่เลยนะครับมาชนกับตัวคานเหล็กที่เราเชื่อมยึดแนวนี้ไว้นะครับมาตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วให้ยื่นตรงนี้ออกไป50เซนนะครับจากนั้นเมื่อเชื่อมยึดตรงนี้ได้แล้วนะผมก็จะเพิ่มนะครับเหล็กตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เหล็กแนวนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้มาหากันอีกทีนึงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมจะทำต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือจากเสานี้เนี่ยนะครับเป็นเสาที่ผมร่นไป1เมตรเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยผมไม่มีเสามารองรับอะไรเลยนะครับดังนั้นน่ะผมจะต้องนับติดอาเสนะครับหรือว่าตัวคานเนี่ยยาวมาเพื่อหาตัวเหล็กเส้นนี้นะครับที่ผมยึดระหว่างเสาต้นกลางกับเสาหน้านี้ไว้นะครับมายึดประมาณนี้นะครับยิงยาวไปนู่นเลยแล้วก็ยื่นออกไป50เซนนะครับจากนั้นนะผมก็มาตัดเหล็กนะครับให้ได้ขนาดนะครับตามความยาวนะครับที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมยึดตามรูปแบบที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการเชื่อมนะครับยึดให้แน่นนะครับระหว่างตัวเหล็กที่เราเอามาต่อกันนะครับกับตัวคานฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีจุดอะไรรองรับเลยนะเป็นเหมือนตัวคานเหล็กหรือว่าตัวอาเสลอยๆขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้จะถูกการก่อด้วยผนังอิฐนะครับขึ้นมาซัพพอร์ตตัวคานเหล็กตรงนี้อีกทีนึงในอนาคตนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการกั้นห้องหรืออะไรต่างๆตรงนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะก่ออิฐเนี่ยขึ้นมารับตัวคานเหล็กตรงนี้ที่ผมได้เชื่อมไว้นะครับนี่ครับสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีการเชื่อมตัวเหล็กนะครับจนได้โครงสร้างออกมาครบนะครับตามที่ผมได้คิดไว้นะครับก็จะได้เป็นลักษณะออกมาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นสำหรับการทำโครงสร้างหลังคาของผมนะครับโดยใช้เหล็กขนาด4คูณ2หนา 2.5 มิลนะครับในการเชื่อมโครงสร้างออกมาโดยในงานนี้นะครับผมก็ใช้เหล็กขนาด4คูณ2หนา 2.5 เนี่ยไปประมาณ5เส้นกว่าๆนะครับเกือบจะ6เส้นเลยนะมีการต่อเหล็กด้วยอะไรด้วยนะเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับก็จะได้โครงสร้างออกมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางตัวจันทันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการขึ้นจันทันนะครับก็คือเส้นตรงนี้ที่เราจะมาวางขวางนะครับพาดบนอาเสของเราทั้งหมดเลยนะครับโดยระยะห่างเนี่ยผมจะไม่ให้เกิน1เมตรนะครับระหว่างจันทันแต่ละอันแต่ละเส้นนะครับก็คือเส้นแนวนี้เลยนะครับผมจะใช้เส้นเต็มนะครับยาว6เมตรซึ่งมันจะยื่นออกมาด้านหน้าเนี่ยเกินออกมานะครับทางด้านหน้าประมาณสักเกือบ2เมตรเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมจะให้ยื่นออกไปแค่ประมาณสัก10เซนถึง15เซนนะครับยื่นออกจากตัวด้านหลังไปด้านนี้นะครับแล้วก็จะไล่วางแบบนี้ไปประมาณนี้นะครับซึ่งขนาดเหล็กที่ผมใช้ในการทำจันทันเนี่ยก็จะเป็นเหล็กขนาด3คูณ 1.5 นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่2มิลนะผมแนะนำว่าให้ใช้2มิลขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวจันทันเนี่ยจะเป็นตัวรับน้ำหนักจากหลังคานะครับที่ถ่ายมาที่แปรแล้วก็มาที่จันทันนะครับถ้าเกิดมันหนาน้อยกว่า2มิลเนี่ยนะครับมันอาจจะแอ่นได้นะเพราะว่าระยะห่างของตัวที่เราเอาไปวางพาดเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณสัก4เมตรเลยนะครับผมเลยต้องใช้ขนาด2มิลในส่วนของการวางจันทันนะผมจะวางด้านหัวกับด้านท้ายก่อนจากนั้นจะขึงเอ็นนะครับแบบนี้แล้วไอ้ตัวจันทันที่จะมาใส่ด้านกลางเนี่ยครับระหว่างหัวกับท้ายเนี่ยเราก็จะดันนะครับให้ตัวด้านท้ายเนี่ยชนกับเส้นเอ็นเท่านั้นนะครับแล้วมันจะได้แนวที่เท่ากันทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็จะมาหาระยะในการวางจันทันจากนั้นก็ตัวเหล็กที่จะทำจันทันครับเอามาขึ้นให้ตรงกับระยะที่เราได้หาไว้นะครับซึ่งระยะอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ควรเกิน1เมตรนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ไม่เกิน1เมตรนี่นะครับผมก็เอาเหล็กเนี่ย
ขึ้นไปวางตามตำแหน่งเลยโดยตัวจันทันเนี่ยผมจะใช้เหล็กเต็มเส้นเลยนะครับยาว6เมตรนะครับแล้วมันก็จะยื่นออกไปด้านหน้าส่วนฝั่งที่ผมมีการล่นไปตรงนี้ผมจะตัดแล้วก็ให้มันยื่นออกมาประมาณ20เซนนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะตัดแล้วให้ยื่นออกมาด้านหน้าประมาณ20เซนทีนี้นะครับผมก็จะมาเซตนะครับแนวของตัวจันทันที่เราวางนะครับให้ตูดของจันทันเนี่ยครับเสมอกับแนวเอ็นทั้งหมดแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านท้ายนะครับผมจะให้ยื่นออกมาประมาณ10เซนเท่านั้นนี่นะครับแล้วก็ตัวท้ายของตัวจันทันก็จะชนกับแนวเอ็นที่เราได้ขึงไว้นะครับระหว่างจันทันตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันก็จะเสมอกันแล้วก็เท่ากันนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้จากนั้นเราก็จะเชื่อมนะครับยึดจันทันกับตัวอาเสของเรานะครับหรือตัวคานที่เราวางไว้ทั้งหมดเลยตรงนี้แนะนำว่าให้เชื่อมให้แน่นที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะแน่นได้อันนี้ก็เชื่อมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าที่เห็นว่ายื่นออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ยื่นต้องบอกว่ายื่นออกมาเกือบจะประมาณ2เมตรเลยนะนะครับผมได้มีการออกแบบไว้ว่าผมจะมีการเสริมเสาด้านหน้านะครับสำหรับเพื่อที่จะรับน้ำหนักของตัวจันทันตรงนี้นะครับที่ยื่นออกมาเนี่ยอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เดี๋ยวทำอีกทีในครั้งถัดไปตอนนี้นะครับผมขึ้นตัวจันทันครบหมดแล้วนะครับวางห่างกันไม่เกิน1เมตรนะครับอยู่ประมาณ92เซนนะครับที่ผมลองหารเฉลี่ยดูนะครับก็วางได้จนครบแล้วถัดมานะครับสิ่งที่ผมทำถัดมาก็คือตัวแปรนะครับที่ผมจะเอาวางนะครับก็แปรเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมดจำนวน7แถวนะครับ7แถวห่างกันไม่เกิน1เมตรเหมือนกันใช้ขนาดเหล็กนะครับที่เหลือตอนนี้คือเหล็ก2คูณ1หนาอยู่ 1.5 มิล นะครับเอาชุดนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปนะครับในส่วนของการวางแปรนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะเพราะว่าแปรเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้ในการยึดกับตัวหลังคาของเรานั่นเองนะครับเวลาเอาหลังคาไปวางเนี่ยเราจะยิงสกรูยึดกับแปรตัวนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเราก็แค่เซตระยะของแปรเนี่ยให้มันได้ความห่างที่ไม่เกิน1เมตรนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าไม่เกิน1เมตรถ้าน้อยกว่า1เมตรได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ผมเนี่ยใช้อยู่ประมาณ1เมตรมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องตัดเหล็กเพื่อไปต่อกันด้วยนะครับถ้าผมแนะนำจริงควรต่อแปรจากด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปเชื่อมทั้งบนเลยก็จะดีนะแต่ผมเนี่ยใช้วิธีคือตัดนะครับแล้วก็ไปต่อด้านบนเอานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในงานนี้ครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำโครงสร้างของหลังคานะครับเสร็จไว้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำต่ออีกทีนึงในเรื่องของการทำในส่วนของตัวทำหลังคาอะไรพวกนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมมาแนะนำตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมพยายามที่จะทำคลิปให้มันสั้นที่สุดแล้วพอที่จะเข้าใจได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ผมทำนะครับในตอนนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่จะทำหลังคาทรงลักษณะของผมนะครับลองดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับผมสิ่งที่ผมทำเนี่ยอาจจะมีผิดบ้างหรือว่ายังไม่ถูกต้อง 100% เนี่ยอันนี้อยากให้เอาไปเป็นข้อมูลแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมนะให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้ใช้งานของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแต่สำหรับของผมเนี่ยผมก็ทำตามที่ผมคิดว่าเพียงพอสำหรับหน้างานที่ผมทำนะครับนี่ครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาต้องพูดตรงว่าเกือบ1อาทิตย์นะครับในการที่จะขึ้นโครงหลังคาเดี๋ยวคลิปตัดไปเนี่ยผมจะมาขึ้นตัวนี้นะครับเป็นไม้เชิงชายติดบริเวณด้านข้างก่อนที่จะทำหลังคาอีกครั้งนึงนะครับส่วนงบประมาณในตอนนี้นะครับผมจะขึ้นงบประมาณไว้ให้ตามรูปนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยใช้งบไปประมาณตามวัสดุที่ใช้จริงนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ